สวัสดีครับสำหรับข่าวคราวไมค์แอนด์เกมวันนี้เนี่ยที่จะพูดคุยกันก็จะเป็นการเก็บตกเกี่ยวกับผลการแข่งขันของ NFL ที่ประเทศบราซิลนะครับซึ่งลีกนั้นเพิ่งจะไปจัดแข่งที่ทวีปอเมริกาใต้เป็นครั้งแรกผลการแข่งขันในกรีนบีแพ็คเกอร์ครับก็เป็นฝ่ายที่ปราชัยฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ไป29-34สิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เด่นชัดขึ้นมาของเกมก็คือพื้นสนามนะครับคือตัววัสดุของหญ้าเนี่ย Arena Corinthians เขาใช้เป็น Grassmaster ใน NFL เนี่ยมีอยู่เพียงแค่2ทีมนะครับที่ใช้หญ้าลักษณะนี้ก็คือ Philadelphia Eagles แล้วก็ Green Bay Packers แต่ปรากฏว่าวัสดุเหมือนกันจริงแต่เรื่องของพื้นผิวที่เอาไว้ใช้เนี่ยมันส่งผลกับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายเพราะว่ามันมีความยุ่ยกว่าแล้วก็ในการแข่งที่คนอเมริกันเรียกคำว่าซ็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ลักษณะความแข็งแรงร่างกายนะครับในการปัดเท้าจิกเท้าลงไปซึ่งดัลลัสโกเดตปีกในของทางฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้พื้นสนามแบบนี้นะทำให้เขานึกถึงในซูเปอร์โบว์เมื่อ2ซีซั่นที่แล้วที่แอริโซนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางฟิลาเดลเฟียก็แพ้แคนซัสซิตี้เขาก็บอกว่ามันก็มีความยุ่ยอยู่เหมือนกันแล้วก็เจเลนเฮิร์สก็พูดในลักษณะเดียวกันนะครับแต่คนที่เจอกับผลลบตั้งแต่หัววันเนี่ยคือซิควอนบาร์คลีย์ตัววิ่งใหม่ของทีมเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เขาจับโบในช่วงเริ่มเกมนะครับแล้วก็ไปลื่นแล้วก็เสียระยะ5หลาพอตรงนั้นเสร็จปั๊บแล้วก็จบในซีรีส์ที่ทีมนั้นต้องปรินออกมาเนี่ยบาร์คลีย์นั้นบอกกับคนในทีมทันทีนะครับบอกว่าจะต้องเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนให้ใส่ไอ้สตั๊ดให้มันลึกขึ้นให้มันยาวขึ้นซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นผลทีเดียวเพราะว่าบาร์คลีย์เองนั้นสามารถที่จะวิ่งได้เกิน100หลานะครับแล้วก็ทำรวมไปทั้งหมดถึง3ทัชดาวน์ด้วยกันเลนจอนสันซึ่งเป็นออฟเฟนซีฟไลน์แมนของทีมเขาก็บอกว่าพื้นสนามเนี่ยมันลุยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่จะเอาไว้ใช้ในการแข่งของ NFL เนี่ยมันถึงได้ออกมามาเป็นแบบนี้ล่ะมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกันบางคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อพื้นสนามแบบนี้สำหรับในการเล่นซ็อกเกอร์เนี่ยทำไมไม่เอาแบบรองเท้าสตั๊ดที่พวกนักฟุตบอลนักซ็อกเกอร์เขาใส่มาเล่นล่ะมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ลื่นขึ้นเพราะรองเท้าที่พวกนักซ็อกเกอร์เขาใส่เนี่ยมันจะเบากว่าแล้วก็มันจะมีปุ่มสตาร์ทที่ไม่ลึกเท่าเอามาใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับพวกตัวเตะตัวพันพวกนี้อาจจะเอามาใส่ได้แต่ถ้าจะเอารองเท้าของพวก NFL นะครับไปให้นักซ็อกเกอร์เล่นเนี่ยมันทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีความอันตรายมันมีความคมกว่ามันมีความลึกกว่ามันจะทำอันตรายให้กับคู่แข่งซึ่งนี่ก็เลยเป็นการเขาเรียกว่ามองให้เห็นภาพว่ารองเท้าเนี่ยแม้ว่าจะใส่ดูคล้ายๆกันมีปุ่มเหมือนกันแต่สำหรับในทาง NFL แล้วมันจะมีการใช้เพื่อรองรับสรีระของผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็ใช้ในรูปแบบที่มันไม่คล้ายกันมากนักนะครับซึ่งสรุปง่ายๆเนี่ยการที่ Philadelphia Eagles นั้นปรับแก้ไขกันไปมันก็ทำให้ครึ่งหลังนั้นไม่ค่อยเกิดผลมากนักแน่นอน Green Bay Packers เองเขาก็บ่นๆเหมือนกันนะครับกับไอ้พื้นลักษณะแบบนี้แต่ผู้เล่นบางคนเนี่ยที่เขาเริ่มที่จะมีการลงไปวอร์มลงไปเหมือนกับว่าสัมผัสพื้นสนามแล้วพวกเขาก็รู้นะว่าเอ้ยแบบนี้มันจะทำให้ลื่นเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขกันแล้วก็เปลี่ยนปุ่มสตาร์ตตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งหรือซ้ำไปก็ถือได้ว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทาง2ทีมเนี่ยเขาก็แก้ไขกันได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผู้เล่นเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละพื้นสนามที่มันก็ต้องปรับแก้กันไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกมถ่ายทอดสดออกมาแล้วแล้วผู้เล่นวงการอื่นๆแม้กระทั่งเลบอนเจมส์ยังบอกนะครับพื้นสนามมันดูแย่มากๆทีเดียวก็ออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วครับเป็นประเด็นเมื่อเช้าที่เพิ่งจะจบลงไปสำหรับทาง NFL นะครับในเกมที่2ของฤดูกาลครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของไทยคอนโซลลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน